เตือนรัฐหากขึ้นค่าไฟค่าแรง400บาททั่วประเทศชี้ได้เห็นโรงงานแห่ปิดตัวคนตกงานพุ่งในครึ่งปีหลังนี้จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังอ่อนแอจากปัญหานี้เสีย NPL ที่เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยรถยนต์บัตรเครดิตและการบริโภคในประเทศชะลอตัวลงทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหาก,กรรมในเดือนมิถุนายน2567อยู่ที่ระดับ87.2 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3และต่ำสุดในรอบ24เดือนส่งผลให้มีการประกาศปิดตัวโรงงานอุตสาหกรรมในไทยอย่างต่อเนื่องโดย5เดือนแรกปี2567มีการปิดกิจการไปแล้วกว่า600โรงงานมูลค่าเฉลี่ย27ล้านบาทต่อโรงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีโรงงานปิดกิจการเพียง358โรงงานคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย117ล้านบาทต่อโรงเป็นสัญญาณว่าโรงงานขนาดเล็กหรือ SME เริ่มไปไม่รอดและทยอยปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตสูงการขาดสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อทำได้ยากมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้ n p ็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแบงค์ลดการปล่อยกู้ขณะที่รัฐยังสามารถหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างเด่นชัดแต่กลับมีนโยบายบีบให้ SME ต้องเร่งปิดตัวเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศที่จะมีผลบังคับตุลาคมนี้ล่าสุดคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานกะกะพ เสนอปรับขึ้นค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567ออกเป็น3ทางเลือกทำให้ค่าไฟฟ้างวดใหม่ปรับขึ้นจาก4บาท18สตางค์ต่อหน่วยเพิ่มเป็น4.656บาท1สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนและภาคธุรกิจหนักเข้าไปอีกนายเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทอกล่าวว่าค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนพลังงานในทุกอุตสาหากรรมการขึ้นค่าไฟฟ้าสำหรับงวดสิ้นปี จะทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้นหากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่าค่าไฟฟ้าของไทยสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามมีอัตราค่าไฟเพียง2บาท70สตางค์ต่อหน่วยอินโดนีเซียค่าไฟอยู่ที่3บาท30สตางค์ต่อหน่วยดังนั้นสออทเรียกร้องให้ภาครัฐปรับลดค่าไฟฟ้าลงลําพังแค่ค่าไฟฟ้าปัจจุบันที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยเราก็แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่แล้วยังไม่นาความเสียเปรียบเรื่องข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA หากรัฐยังดึงดันปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกเชื่อว่าครึ่งหลังปีนี้จะเห็นการปิดตัวของโรงงานอุตสาหากรรมในประเทศเพิ่มขึ้นและมีแรงงานถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นจากจำนวนแรงงานที่ตกงานไปแล้ว1.5หมื่นคนในปีนี้นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังต้องเผชิญปัญหาทางด้านภูมิรัฐศา,ศาสตร์ g e o อโ l ล t เด็กซสงครามการค้าระหว่างสหรัฐจีนรอบใหม่จากการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติมทำให้จีนเร่งการผลิตสินค้าเพื่อส่งเข้าไปสหรัฐก่อนที่มาตรการขึ้นภาษีจะมีผลบังคับใช้ ทำให้ขณะนี้เกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระว่างเรือเพิ่มสูงขึ้นมากจากปัญหาสงครามในตะวันออกกลางด้วยการปรับขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนไม่ได้ใช่เกิดแค่สหรัฐแต่สหภาพยุโรป EU ต่างก็ง,งัดมาตรการปกป้องอุตสาหากรรมภายในประเทศเพื่อป้องกันการทุ่มตลาดสินค้าราคาถูกจากจีนทําให้สินค้าจีนทะลักเข้ามายังอาเซียนโดยเฉพาะไทยจึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการต่างๆเหมือนประเทศสหรัฐและ EU เพื่อปกป้องอุตสาหากรรมในประเทศ โดยยอมรับว่าการใช้กําลังการผลิตของอุตสาหาก,กรรมไทยเฉลี่ยอยู่ที่59.7%ลดลงจากเดิมที่เคยอยู่61%หากไทยไม่ใช้มาตรการปกป้องการทุ่มตลาดมาตรการทางภาษีสินค้านําเข้าเซฟกอ่อนและอื่นๆเชื่อว่าสินค้าราคาถูกจากจีนจะเข้าดําตลาดจนทําให้อุตสาหากรรมไทยจากต่อการแข่งขันสุดท้ายก็ต้องลดกําลังการผลิตและปิดตัวไปในที่สุดเป็นโจทย์ที่นายกเศรษฐาทวีสินต้องแก้และรับมือให้ทัน เพื่อให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศน่าลงทุนในสายตามนักลงทุนต่างชาติเราคงไม่มีใครอยากเห็นโรงงานอุตสาหากรรมของไทยประกาศปิดตัวหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน